มาเดียวก็ปลิ้วได้นะคะสุดตังไปเลยจ้าลิซ่าค่ะคว้าอันดับที่4นะคะจาก15รายชื่อศิลปินเคป๊อปที่โดดเด่นที่สุดจากรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะและที่น่าประทับใจอีกอย่างนึงก็คือนะคะ5ใน15รายชื่อค่ะมาจาก YG อีกด้วยค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและก็การท่องเที่ยวของเกาหลีค่ะเขาได้มีการประกาศรายชื่อที่โดดเด่นในวงการ K-POP มา15อันดับนะคะอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2ค่ะเป็นของ BTS แล้วก็ Blackpink ค่ะเรียกว่าเป็นคิงแล้วก็ควีนของวงการนี้เขาแล้วล่ะค่ะส่วนอันดับที่3ค่ะเป็นของ IU นะคะแล้วก็อันดับที่4ค่ะเป็นของ Lisa ค่ะไอยูเนี่ยเธอเป็นคนเกาหลีนะคะคือแล้วก็เป็นระดับตำนานอยู่แล้วนะอยู่ในอันดับที่3เนี่ยก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าน้องลิซ่านี่สิคะนอกจากจะติดแบบทั้งวงแล้วนะคะเธอค่ะก็ติดแบบเดี่ยวอีกด้วยค่ะสุดจัดไปเลยจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้องลิซ่าเธอไม่ใช่คนเกาหลีนะปังได้ขนาดนี้นะคะจนรัฐบาลเขายอมรับขนาดนี้เรียกว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะซึ่งนะคะถ้าให้สัญชาติได้นะแอดว่านะเขาคงอยากจะให้แล้วละค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าน้องลิซ่าเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ไปโด่งดังไกลขนาดนั้นนะติดอยู่ในอันดับที่4ด้วยค่ะคุณผู้ชมปลื้มจริงๆค่ะส่วนอันดับที่5ค่ะเป็นของซายนะคะแล้วก็อันดับที่6ค่ะเป็นของทไวซ์นะคะอันดับที่7ค่ะเป็นของ EXO ค่ะแล้วก็อันดับที่8ค่ะเป็นของ Big Bang ค่ะอันดับที่9ค่ะเป็นของ Girl Generation นะคะอันดับที่10ค่ะเป็นของ G-Dragon ค่ะ11เป็นของ Jungkook BTS ค่ะแล้วก็12ค่ะเป็นของ GOT7 นะคะส่วนอันดับที่13ค่ะเป็นของ Super Junior นะคะแล้วก็อันดับที่14ค่ะเป็นของ V BTS ค่ะแล้วก็ตามอันด้วยอันดับที่15ค่ะเป็นของ Jimin BTS นั่นเองค่ะอ่ะดูจากตรงนี้นะคะแบบภาพรวมตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าค่ะค่าย YG ก็ไม่ธรรมดานะคะมีถึง5ศิลปินค่ะมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มนะยุนจาก15รายชื่อตรงนี้นะคะอ่ะก็มาปรบมือนะคะให้กับความปังของค่ายนี้กันสักหน่อยค่ะและแน่นอนนะคะว่าคราวนี้ลิซ่าค่ะเธอก็ทำเซอร์ไพรส์นะคะติดอันดับแบบเดี่ยวๆนะคะคนเดียวค่ะแถมยังได้อันดับที่4อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่ามาคนเดียวค่ะก็เปรี้ยวได้นะคะหรือจะมาแบบกลุ่มเธอก็เป็นเบอร์ต้นๆของวงการนี้แล้วล่ะค่ะก็มาแสดงความยินดีนะให้กับน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า